จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่11มิถุนายน2563โดยใช้ผู้ว่าครั่งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเช้านี้เดอะตุ๊กชี้ท่าซิโก้คัมแบ็กรับงานไทยลีกเหมาะคุม2ทีมนี้โดยตำนานกองหน้าทีมชาติไทยเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนวิเคราะห์นะฮะฟันธงเลยว่าพี่โก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองมีโอกาสนะผมเข้าไปเสียบคุมทีมเวลามีมิตรผล FC หรือ True Bangkok United นั่นเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้พี่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะฮะอดีตกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับอนาคตในวงการลูกหนังโดยบอกว่าตัวเองไม่ปิดกั้นโอกาสในการกลับมารับงานคุมทีมเพียงแค่รอจังหวะและก็ข้อเสนอที่เหมาะสมอยู่เท่านั้นเองทำให้ล่าสุดปิยพงษ์ผิวอ่อนอีกหนึ่งตำนานดาวยิงทีมชาติไทยได้เปิดเผยผ่านรายการแตงโมลงปิยพงษ์ยิงนะฮะถึงประเด็นนี้ว่าซิโก้นั้นเป็นคนที่มีฝีมือในการคุมทีมเป็นอย่างมากเลยนะเขาเคยทำทีมชาติประสบความสำเร็จจนปลุกกระแสให้แฟนๆบอลกลับมาเชียร์ทีมชาติกันอีกครั้งเมื่อหลายปีที่แล้วแต่เวลานี้งานกับทีมชาติก็คงต้องตัดไปก่อนเพราะนิชิโนยังอยู่ทำให้ความเป็นไปได้คงน่าจะเป็นงานระดับสโมสรซะมากกว่าซึ่งผมมองว่ามีอยู่2ทีมที่เหมาะสมกับเขาโดยทีมแรกก็คือราบรีมิผล FC นะฮะเพราะว่าพวกเขายกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นทีมหัวแถวซึ่งหากได้พี่ซิโก้คนนี้เข้าไปทำงานจะช่วยปลุกกระแสแฟนบอลได้ทั้งจังหวัดเลยแฟนคลับจะตื่นตัวเข้ามาชมเกมการเต็มสนามอย่างแน่นอนแต่งานมันจะไปเข้าทางโค้ชเจี๊ยบเพราะว่าต้องถอยกลับไปเป็นผู้ช่วยซึ่งผมเองมองว่าโค้ชเจี๊ยบน่าจะโอเคนะเนื่องจากจะได้ซึมซับวิชาจากซิโก้อีกด้วยเพราะถึงยังไงเขาก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วแต่ที่นี่ต้องถามใจซิโก้ดูว่าเขาสนใจจะออกมาทำทีมต่างจังหวัดไหมส่วนอีกทีมผมมองว่าเป็น True Bangkok United นะจริงอยู่ว่าปีนี้พวกเขาสตาร์ทดีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแผ่วปลายหรือเปล่าเพราะพวกเขามักจะเป็นแบบนี้ทุกปีผมเชื่อเลยว่าตอนนี้มาโน่โพคิงเริ่มก้นไม่ติดเบาะแล้วยิ่งเป็นทีมในเมืองอีกด้วยหากมีการยื่นข้อเสนอเข้าไปโอกาสที่จะมาคุมทีมนั้นก็มีสูงมากเช่นกันครับนี่นะผมก็เป็นทางเดอะตุ๊กนะฮะได้บอกเลยว่าพี่ซิโก้เนี่ยเหมาะสมจะไปคุม2ทีมนี้ก็คือ True Bangkok United นะครับกับทีมราบรีมิตรผล FC นะฮะต้องเราดูกันต่อไปว่าพี่โก้คนนี้จะได้ไปอยู่ที่ไหนระหว่าง2ที่นี้กันแน่หรืออาจจะมีที่ในใจของพี่โก้อยู่แล้วก็ตามนะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเจลิกมีแผนทดสอบให้ผู้ชม 5,000 คนเข้าสนามในเกมวันที่10กรกฎาคมนี้ดูความเคลื่อนไหวของศึกเจลีกที่จะมีแผนกลับมารีสตาร์ทในวันที่4กรกฎาคมนี้นะฮะเป็นต้นไปโดยฝ่ายบริหารเจลีกได้มีการจัดการประชุมเป็นครั้งที่4เพื่อออกมาตรการต่างๆเตรียมความพร้อมเป็นที่เรียบร้อยโดยล่าสุดทางเจลีกได้มีแผนอนุญาตให้แฟนฟุตบอลเข้าไปชมเกมประมาณ 5,000 คนในเกมนัดที่2หลังจากรีสตาร์ทหรือวันที่10กรกฎาคมเป็นต้นไปส่วนเกมแรกที่กลับมาแข่งขันยังไม่มีผู้เข้าชมสนามเลยโดยทางมิตซูรุมุรอิประธานเจลีกเผยในทางกับทางนิกันสปอร์ตนะฮะมาว่าด้วยสถานการณ์ไวรัสที่เบาบางลงเราจะทดลองให้ผู้ชมเข้าสนามในช่วงแรกไม่เกิน 5,000 คนต่อจากนั้นวันที่1สิงหาคมเราอาจจะพิจารณาให้แฟนบอลเข้าสนาม 50% แต่ต้องเว้นระยะห่างประมาณ1เมตรกันเลยทีเดียวเป็นว่างานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าการวางแผนของพวกเขานั้นจะเป็นอย่างที่พวกเขาคิดไหมหรือจะมีอะไรผิดพลาดให้เพิ่มเติมไหมต้องรอดูกันต่อไปครับของการแข่งขันเจลีกเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะบีจีปทุมดึงณัฐวุฒินามชิปหัวหอกเชียงใหม่ FC บูสึกไทยลีก2021โดยเชียงใหม่ FC ปล่อยตัวณัฐวุฒินามทิพย์กองหน้าร่างโย่งนะฮะวัย23ปีคนนี้ไปร่วมทัพกับเดอะแรปปิดบีจีปทุมยูไนเต็ดไทยลีก2020หลังจากตัวย้ายสู่ถ้ำพยัคฆ์เมื่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมาสำหรับเจ้าตนณัฐวุฒิชาวจังหวัดเพชรบุรีนะฮะเจ้าของความสูง180ซมเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพกับ BTU สอบุญมีฤทธิ์ยูไนเต็ดในปี2016ในศึกไทยลีก4พร้อมพาทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก3จากนั้นบีจีปทุมยูไนเต็ดก็คว้าตัวเขาไปร่วมทีมเมื่อปลายปีที่แล้วก่อนจะย้ายมาอยู่กับเชียงใหม่ FC เมื่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมาโดยกองหน้ารังโย่งช่วยพยัคฆ์รณารักดับที่4ของตารางคะแนนไทยลีกโดยลงสนามไป1นัดแทนที่เซตนี่อูริคอฟในเกมที่เชียงใหม่ FC เปิดสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ชนะเกษตรศาสตร์ FC ไป 5-0 ซึ่งตัวยิงประตูปิดท้ายในเกมดังกล่าวอีกด้วยโดยห้องออกเจ้าของความสูง180ซมคนนี้เผยถึงการย้ายมาเล่นมาลาตะข่ายบนเวทีไทยลีกมาว่ารู้สึกดีใจที่จะได้มาสัมผัสกับเกมไทยลีกแต่ยอมรับมาว่าอาจจะมีความกดดันมากยิ่งขึ้นครับเพราะเราจะได้เล่นกับพวกพี่ๆที่มีประสบการณ์และพี่ๆที่เป็นทีมชาติและยังมีนักเตะชั้นนำมากมายแต่อีกมุมนึงก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีของเราครับที่จะได้เรียนรู้จากพวกเขาเหล่านั้นอีกด้วย
แต่ว่างานนี้ BG ปทุมยูไนเต็ดนะผมก็ไปดึงนัทวุฒินามทิพย์คนนี้มาช่วยเสริมทัพอีก1แรงนะครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ5กองหลังพันดุยุคไทยลีกบูมปี2009โดยต้องย้อนกลับไปในปี2009ถือเป็นยุคที่ฟุตบอลลีกไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการฟุตบอลในบ้านเราเลยก็ว่าได้ที่เริ่มก้าวเข้าสู่คำว่ามืออาชีพมากยิ่งขึ้นโดยก่อนหน้านี้ทีมฟุตบอลในบ้านเราส่วนใหญ่จัดตั้งมาจากทีมองค์กรหรือหน่วยงานราชการต่างๆทำให้ไม่ค่อยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนักก่อนที่จะเริ่มมีทีมจังหวัดผุดขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าจังหวัดที่สร้างชื่อเสียงมากที่สุดในช่วงเวลานั้นก็คือทีมอย่างชลบุรี FC ที่ถือว่าเป็นสโมสรแรกๆและก็เป็นโมเดลในการบุกเบิกสร้างทีมจังหวัดให้ได้รับความนิยมนั่นเองถึงตอนนี้ก็ผ่านไปกว่าทศวรรษแล้วหลายทีมหายจากวงการฟุตบอลไทยไปนะฮะหลายทีมก่อตั้งขึ้นมาใหม่ขณะที่บรรดานักเตะเองก็ผันตัวกลายเป็นโค้ชในปัจจุบันกันหลายคนแต่ถึงกระนั้นบางคนก็ยังคงยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานหญ้าจนถึงทุกวันนี้โดยทางพวกเราทุกคนนะผมจะพาไปนั่งทำแมชชีนย้อนเวลากลับไปในปี2009ไปดูกันว่าในช่วงเวลานั้นนักเตะในตำแหน่งกองหลังของไทยจะมีใครที่ใส่ขึ้นชื่อเรื่องของความโหดเล่นหนักสไตล์ดุดันกันบ้างเราเริ่มจากคนที่1กันเลยดีกว่านะครับรุ่งโรจน์สว่างศรีจากบางกอกกลาส FC แน่นอนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเขียนเรื่องราวของกองหลังไทยขึ้นมาทันทีนั้นต้องมีชื่อกองหลังที่เล่นหนักเข้าบอลถึงลูกถึงคนก็คงมีชื่อของรุ่งโรจน์สว่างศรีคนนี้ผุดขึ้นมาในหัวเป็นอันดับแรกอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในยุคที่เจ้าตัวจับคู่กับอำนาจแก้วเขียวบอกได้คำเดียวมาว่าใครที่เป็นกองหน้าคู่แข่งจะต้องมีแหยงๆกันบ้างอย่างแน่นอนด้วยสายการเล่นหนักดุดันของทั้งคู่ต่างกันตรงที่รุ่งโรจน์นั้นอาจจะเป็นรองอำนาจในฐานะกัปตันทีมเรื่องความนิ่งการผ่อนหนักเป็นเบานะฮะในแต่ละจังหวะคือถ้าสกัดโดนบอลก็จะเป็นการสกัดที่ขาดและก็ดุดันทำให้หลายๆครั้งที่เจ้าตัวเข้าสกัดช้ากว่าคู่แข่งแล้วก็กลายเป็นไปบวกกับคนอื่นเต็มๆเข้านะฮะเกมไหนรับใบเหลืองถือเป็นสิ่งที่คุ้นชินและได้ใบแดงเป็นเรื่องปกติด้วยความที่เป็นกองหลังเลือดร้อนทำให้บางเกมเจ้าตัวใช้อารมณ์มาเหนือฝีเท้าจังหวะลูกกลางอากาศหรือการดักทางบอลที่เคยทำไม่ดีพอเสียสมาธิไปก็หลุดไปดื้อซะอย่างนั้นแต่ถ้าวันไหนที่เจ้าตัวมีสมาธิก็เป็นเรื่องยากที่ใครจะผ่านไปได้ง่ายๆเช่นกันต่อมาคนที่2นะผมก็เป็นปฏิภาณเพชรพูนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกหนึ่งกองหลังที่แฟนบอลฟุตบอลไทยลีกยังคงจดจำได้ดีนะฮะด้วยสไตล์ที่ฮาร์ดคอร์ของปฏิภาณทำให้เจ้าตัวมักจะมีจังหวะสกัดคู่แข่งแบบหนักหน่วงเป็นกองหลังที่อาจจะไม่ได้สูงอะไรมากมายนักแต่ลูกกลางอากาศก็ไม่ใช่ปัญหาของเขาส่วนจุดเด่นจริงๆของเจ้าตัวอยู่ที่การอ่านทางบอลนะฮะแม้ความเร็วจะเป็นรองแนวรุกคู่แข่งถ้าวัดสปีดกันซึ่งหน้าแต่อย่างที่บอกว่าการอ่านเกมของเขาถือเป็นสิ่งที่เข้ามาทดแทนทำให้เป็นเรื่องยากที่คู่แข่งจะผ่านไปได้อย่างง่ายด้วยความที่เป็นปัญหาเรื่องความเร็วก็ทำให้หลายๆครั้งกลายเป็นว่าเข้าบอลช้ากว่าคนอื่นเขาคือรู้ทั้งรู้ว่าคู่แข่งจะไปทางนี้แต่ก้าวขาดักช้าไปหนึ่งจังหวะก็เลยกลายเป็นการเล็งที่บอลก็โดนเอาเต็มๆนะฮะเป็นที่มาของการเสียฟาวล์และเรียกใบเหลืองใบแดงอยู่เป็นประจำและในบางครั้งที่คู่แข่งออกอาการฟึดฟัดเจ้าตัวก็มักจะมีประเด็นอยู่เป็นประจำด้วยความที่เป็นคนจุดเดือดต่ำนะฮะแต่สุดท้ายเมื่อจบทุกอย่างก็จบในที่90แค่นั้นเองคนต่อมานะผมก็เป็นประหยัดบุญญาขอนครปฐม FC โดยคนนี้ก็อีกหนึ่งกองหลังสายโหดขนาดแท้ของไทยนะฮะโดยเวลานั้นประหยัดบุญทาคนนี้นะผมเป็นแกนหลักของสโมสรนครปฐม FC ด้วยลีลาการเล่นที่หนักหน่วงบวกได้เป็นบวกทั้งภาคพื้นและก็ลูกกลางอากาศทำให้เป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างชื่อขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจและถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะระดับตำนานของทีมเลยก็ว่าได้นะครับฉะนั้นเจ้าตัวก็ยังคงยืนหยัดบนไทยลีกด้วยสไตล์ที่หนักหน่วงกับหลายสโมสรและเคยมีชื่อติดทีมชาติไทยในยุคของวิลฟรีดเซเฟอร์ซึ่งแน่นอนว่าหากจัดฟรีดกองหลังขาโหดเมื่อไหร่ก็ตามก็จะมีชื่อของเจ้าตัวนั้นติดตัวมาด้วยเสมอต่อมาก็เป็นประทุมชูทองจากอสสภา M150โดยติดกองหลังทีมชาติไทยรายนี้สร้างชื่อจากการเป็นกองหลังในสีเสื้ออสสภา M150ด้วยรูปร่างที่หนาและก็ร่างกายที่แข็งแกร่งกองหลังรายนี้ก็พร้อมจะปะทะได้ทุกเมื่อนะฮะและไม่เคยกลัวกับอาการบาดเจ็บที่อาจจะตามมาทำให้มีการเข้าบอลในแต่ละครั้งมีสไตล์ที่หนักแน่นถึงลูกถึงคนเรียกได้ว่าถ้าบอลผ่านไปได้แต่คนก็อย่าหวังที่จะผ่านไปได้ไปนั้นต้องร่วงลงกับพื้นทุกรายไปนะครับด้วยลีลาการเล่นดังกล่าวไม่แปลกใจเลยที่เจ้าตัวจะเสียใบเหลืองอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งแนวรับแนวแถวหน้านะฮะของเมืองไทยที่หาตัวจับได้ยากในช่วงเวลานั้นต่อมาก็เป็นชลทิศจันคามจากชลบุรี FC หากเอ่ยชื่อกองกลางรายนี้ขึ้นมาแล้วแน่นอนว่าแฟนบอลไทยก็คงจะต้องรับรู้ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะสาวกฉลามชนที่เห็นกองหลังรายนี้สร้างชื่อของตนเองขึ้นมาตั้งแต่สมัยยังเป็นดาวรุ่งของทีมจนเติบโตก้าวไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่
และยืนเป็นกองหลังกำลังหลักนะฮะของทีมมาอย่างยาวนานด้วยลีลาสายบุ๊คของเจ้าตัวบวกกับรูปร่างที่สูงใหญ่ทำให้การเข้าบอลแต่ละครั้งเต็มไปด้วยความหนักแน่นนั่นเองโดยนับเป็นอีกหนึ่งกองหลังไทยนะผมที่แฟนบอลรับรู้ถึงสไตล์การความดุดันของเจ้าตัวเป็นอย่างดีแต่ก็มีหลายครั้งที่เจ้าตัวมักจะพลาดพลาดจนกลายเป็นเสียใบเหลืองใบแดงอยู่บ่อยครั้งทั้งหมดนี้ก็คือ5กองหลังทันดุสายเลือดไทยที่สร้างชื่อในยุคฟุตบอลไทยลีกบูมสุดเมื่อปี2009ซึ่งจะว่าไปแล้วเมื่อหันมามองในยุคปัจจุบันก็ยังมีอีกหลายคนที่ขึ้นชื่อมาว่าเป็นกองหลังสายโหดนั่นเองแต่ถ้าเทียบดีกรีความเผ็ดร้อนก็คงจะไม่เท่าในยุคสมัยของฟุตบอลไทยเมื่อ10ปีกว่าปีแล้วเพราะอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือตอนนั้นยังไม่มี VR นะฮะซึ่งบางจังหวะอาจจะต้องเล็ดลอดสายตาผู้ตัดสินไปได้ต่างจากในปัจจุบันที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นักเตะจึงมีความระมัดระวังและก็มีสติมากยิ่งขึ้นในการเข้าสกัดบอลเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะเดือดร้อนกับการเสียใบแดงเอาง่ายๆเลยนะครับนี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะกองหลังพันดุทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมถ้าใครรู้จักพวกเขาหรือว่าทันพวกเขานะฮะจะรู้ได้เลยว่าสุดโหดขนาดไหนต่อให้คุณเป็นคนนักเตะที่แบบเทพขนาดไหนนะฮะถ้าเจอพวกเขาไปก็ตามเสียบไม่ยั้งเหมือนกันครับงานนี้และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์นะฮะประจำวันที่11มิถุนายน2563โดยใช้บอลครั้งบอลไทยครับ